ยังไม่เห็นยิ้มกันเลยอ่ะก็คงไม่ต้องถามก็เรื่องการบ้านครับเพราะทุกคนทำเกือบจะครบทุกข้อแล้วและกำลังจะพัฒนาให้ครบทุกข้ออยู่ครับเหลือเวลากี่วันนะจ๊ะ2 วันครับยังไม่ได้ถามเลยถามยังไม่ทันจบเลยมีญาณทัศนะแล้วอีกกี่วันจะออกพรรษา2 วันครับ2 วันตั้ง2 วันครับหลับบ้างตื่นบ้างสักวันหนึ่งเหลืออีกวันยังเหลือเฟือที่เราจะเข้าถึงธรรมะเพราะเวลาเข้าถึงธรรมะนั้นแค่ปาเดียวเดียวใช้เวลาไม่นานเลยแค่วินาทีเดียวพอหยุดเข้าตรงนั้นแล้วก็ตกศูนย์เลยดวงใสลอยขึ้นมาเหลือเฟือเพราะฉะนั้นนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาก็เลือกเอาวันสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นตอนเช้าหรือว่าขยักไว้ก่อนไปเห็นตอนสายแล้วก็เลยเข็มใช้การหยุดนิ่งอย่างกระเม็ดกระแม่ได้เดียวนะเข็มๆเอาไปเอาจริงเอาตอนบ่ายเราจะเห็นตอนเย็นยังเหลือทั้งอีกทั้งวันสุดท้ายอีก24 นครับสบายเหลือเฟือที่เราจะยกชั้นได้ครับจำได้ไหมว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าการนั่งธรรมะเนี่ยง่ายง่ายง่ายครับใช่ไหมจ๊ะครับง่ายกว่าขายกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมครับมีเตามีถ่านมีไม้ขีดมีไม้ขีดมีตะแกรงมีโถใส่น้ำเชื่อมกล้วยก็ต้องเลือกต้องปอกเปลือกต้องปิ้งต้องย่างต้องดูโอ้ใช้เวลานานง่ายกว่านักพูดครับจำได้ไหมจำได้ครับเพราะนักพูดเขาบอกว่าอาชีพของเขานี่ง่ายที่สุดในโลกแค่มีปากติดอยู่ที่หน้าสบายแล้วไปไหนก็ปากพูดแต่ถึงอย่างไรก็ต้องคิดครับใช่ไหมจ๊ะครับคิดแล้วจึงพูดถ้าพูดโดยไม่คิดนี่โลกติเตียนครับเพราะนั้นต้องคิดก่อนแล้วพูดแต่พอมาเรียนเรื่องหยุดนิ่งโอ้สบายเลยทำอะไรก็ได้ยกเว้นคิดครับเห็นไหมง่ายไหมง่ายครับทำอะไรก็ได้จะยิ้มจะขยับแขนจะเกานู่นเกานี่อะไรก็ได้ยกเว้นคิดครับง่ายไหมจ๊ะง่ายครับเพราะฉะนั้นที่24นอเหลือเฟือเหลือเฟือทีเดียวก็ลองดูวันสุดท้ายของการออกพรรษาเนี่ยเราลองสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในโลกนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยเราจะทำใจยังไงไม่ให้มันหมองและให้มันใสสมมติเพชฌฆาตกำลังจะลงดาบแล้วเนี่ยตอนนั้นเราควรจะตกอกตกใจหวาดผวาประหวั่นพันพึงหรืออย่างไรเพราะกลัวตอนนั้นก็ตายไม่กลัวก็ตายอีกแล้วจริงๆความตายเนี่ยมาจ่อเราอยู่ตลอดเวลาเลยจ่อที่ใจเนี่ยเราลองดูสิว่าเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมทำอย่างไรจึงจะพร้อมเอาตอนช่วงนั้นเถอะหรือสมมติคืนนี้เราบอมๆดูก่อนเถอะช่วงนั่งธรรมะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายของเราเราจะนึกหอบเอาบ้านไปด้วยหรือเอาคนในบ้านไปด้วยหรือนึกเอาที่ที่รองบ้านของเราไปด้วย
แต่ที่เรามีหลายที่อธิสวนบางที่โน่นที่นี่อีกเยอะแยะหรือจะเอาเงินในแบงค์ไปด้วยหรือเอาหุ้นไปด้วยหุ้นที่ซุกไว้ไม่ใครรู้เนี่ยเอาไปด้วยหรืออะไรนะจ๊ะเพราะตอนนั้นแม้แต่เสื้อผ้าที่ติดตัวเรายังเอาไปไม่ได้สิ่งที่จะไปกับเราได้มีอย่างเดียวบุญกับบาปหมองกับใสตอนนั้นเราควรจะเอาอะไรจ๊ะใสครับเอาใสนะเราจะต้องเอาใสของเราไปติดตัวไปใสตอนช่วงนั้นได้นะมีอานิสงส์ถึงอย่างน้อยก็9ล้านปีมนุษย์ถ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาใสในช่วงนั้นเนี่ยใช้ได้ถึง36ล้านปีในเมืองมนุษย์ถ้าไปอยู่บนชั้นดาวดึงใสช่วงนั้นเนี่ยใช้ได้กี่ล้านปีล่ะชั้นยามา144ครับ144ล้านปีเมืองมนุษย์ใส่ตอนช่วงนั้นเอาไปใช้ที่วงบุญพิเศษตั้ง576ล้านปีมึงมนุษย์รู้สึก576เลยจะจำแม่นครับสงสัยอยากอธิษฐานทุกคืนหรือมุ้งเนี่ยอธิษฐานหรือเปล่าจ้าอธิษฐานครับถึงเวลานั้นเราจะไปชั้นดุสิตบนนั้นมีทั้งอนิยตะโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์เยอะแยะเลยไปอยู่ตรงนั้นแหละวงบุญพิเศษด้วยเห็นไหมจะว่าใสช่วงนั้นเนี่ยใช้ได้ตั้งนานอย่างนี้คุ้มไหมคุ้มครับเมื่อคุ้มควรไหมควรครับควรอะไรเข้าถึงธรรมครับควรใสนักเรียนอนุบาลข้างนี้ดีมากถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ควรใสนะเดี๋ยวคืนนี้นะพอช่วงนั้นเนี่ยเราทำให้ใจใสใสไม่มีอะไรขุ่นมัวไม่มีเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของไม่มีอะไรเลยนึกว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยเจอผู้คนอะไรเลยอยู่เคว้งคว้างอยู่กลางหาวเงินกลางเวหาเหมือนดวงตะวันอยู่กลางเวหาเนี่ยใจจะได้ใสใสคืนนี้จะได้เป็นคืนสมปรารถนาของเราอ่ะดีไหมจ๊ะดีครับอย่าลืมนะช่วงนั้นนะครับมีผู้ประสานงานคำมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่านักเรียนอนุบาลฟันในแฟนวิทยามาในวันอาทิตย์ฟังก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวันพระว่าจะช่วยกันฟื้นฟูวันพระให้หวนคืนมาใหม่ถอยหลังลงคลองจะคลองธรรมเพื่อที่จะได้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกของชาวพุทธให้ตื่นตัวเห็นความสำคัญของวันพระว่าเป็นวันที่เราจะต้องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยทั้งภายนอกและภายในและก็ได้ทำแผ่นป้ายขึ้นมาแผ่นหนึ่งสองด้านด้านหนึ่งก็เขียนไว้ว่าพรุ่งนี้วันพระอีกด้านหนึ่งก็เขียนไว้ว่าวันนี้วันพระทำใจให้เข้าถึงพระในตัวแล้วก็บอกวิธีการใช้ด้วยว่าไปใช้สองวันใช้วันก่อนวันพระวันหนึ่งให้พลิกด้านพรุ่งนี้วันพระแล้วก็ใช้อีกวันหนึ่งคือวันพระว่าวันนี้วันพระท่านผู้นั้นก็เอาไปทำเลยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปีติเราจะได้ฟื้นฟูวันพระให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนสมัยปู่ย่าตายายหรือ40ปีย้อนหลังไปเนี่ยพอถึงวันพระคนก็มีสำรับกับข้าว
ข่าววัดฟังธรรมก็เลยเอาป้ายไปติดตั้งแต่ก่อนวันพระพรุ่งนี้วันพระพอถึงวันพระก็ติดปรากฏ2วันขายของดีโอ้โหเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยในการขายของเพราะคนเข้าร้านได้กระทั่งไม่มีเวลารับประทานอาหารเหนื่อยในการรับทรัพย์นั่งนับเงินซะโอ้ยเหนื่อยแต่ว่าชอบอยากเหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยแล้วรวยอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาพอวันถัดไปเลยวันพระไปอีกวันหนึ่งป้ายค้างคนก็ยังเข้าร้านแน่นก็เกิดป้ายนี้ใช่แล้วทำให้เกิดขายของดีแล้วติดต่อไปเลยหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้ผิดหลักวิชานะลุงนะเขาให้ติด2วันใครจะเขาจะไปรู้ล่ะใช่ไหมใช่พอวันถัดไปเนี่ยไม่ใช่วันพระแล้วก็นึกว่าวันพระอีกตกลงวันพระเลยมี7วันเลยก็อะไรล่ะยอมไม่รวยสัก5วันที่จริงรวยได้นะถึงแม้ว่าไม่ได้แขวนป้ายเอาว่ารวยโดยไม่ต้องแขวนป้ายหลังวันพระก็ได้เอาให้แขวนป้ายเฉพาะ2วัน2วันนะจ๊ะนี่มันมีเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วแล้วทีนี้เกิดลัทธิเอาอย่างนะสิเขาก็ไอ้ร้านใกล้ๆกันเอ๊ะทำไมเธอทำไมคนเข้าร้านเยอะจังขายของดีบอกว่าป้ายนี้เอาเลยคราวนี้เกิดไอเดียเอามารับป้ายมั่งเขียนป้ายเองมั่งเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้วันไหนวันพระกันเอางี้นะจ๊ะบอกกันต่อไปใครมีป้ายให้รู้ว่าเขาใช้2วันครับวันพรุ่งนี้วันพระวันครับวันรุ่งขึ้นวันนี้วันพระครับอาจารย์ครับอันนี้ต้องจำตรงนี้ให้ดีทีเดียวเมื่อวานถึงไหนก็ถึงไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ครับไก่เกิดก่อนไข่ต้องมีแม่ก่อนแล้วถึงจะมีลูกใช่ไหมจ๊ะถ้าเกิดมีลูกก่อนมีแม่ยุ่งไก่เกิดก่อนไข่เพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เกิดแบบโอปปาติกะใช่ไหมจ๊ะมนุษย์ก็เกิดแบบโอปปาติกะเชื้อสายพงพรหมทีเดียวนะอภัสราพรหมลงมาในช่วงที่แผ่นดินตั้งแล้วมันมีสี่ช่วงใช่ไหมจ๊ะกับเนี่ยอาจารย์ลูกใช่เจ้าค่ะตั้งแต่เกิดไฟอะไรกันนะยกใดมนุษย์มีราคะจริตกล้ามากเป็นกันไปทั้งโลกแพร่หลายไปเลยเนี่ยคือยุคทำแท้งเสรีได้ หรือเอาเรื่องที่เคยอยู่ในที่ลับละโหฐานเอามาเข้าห้องเรียนนะศึกษาเรื่องนั้นกันพอศึกษาแล้วมันก็อยากลองดิพอลองก็มีปัญหาพอมีปัญหาก็ไปหาคนที่ทำให้หมดปัญหาแต่การแก้ปัญหานั้นกลายเป็นเรื่องของการสร้างปัญหาก็มีการทำแท้งกรรมเวรอะไรต่างๆเยอะแยะโลกก็เลยร้อนด้วยราคะไฟประรายการเกิดไม่หมดเลยทั้งโลกนู่นไปถึงชั้นพรหมโลกชั้นไหนนะจำได้ไหมอภัสรพรหมใช่ไหมใต้อภัสรพรหมลงมาเนี่ยคือพรหมที่ขึ้นไปด้วยปฐมฌานกับทุติยฌานครับใหม่ไปถึงตรงนู้นไม่น่าเชื่อเลยนะไฟอะไรนะใหม่ไปถึงตรงนู้นมันมีน้ำมันนะน้ำมันจากปลาอานนท์มังปลาสุมังคละแล้วเราค่อยๆ คุยกันตอนจักรวาลวิทยาแต่ไฟได้ใหม่ถึง64อันตรกัปใช่ไหม
สมมุติแบ่งเค้กเป็น4ชิ้นครับเท่าๆกันชิ้น1ระยะเวลาเท่ากับ64กับ64อันตรกับเขานับตั้งแต่มนุษย์อายุ1อสงไขยลดเลื่อยมาเลยถึง10ปีหลังจาก10ปีย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งมนุษย์1อสงไขยซึ่งบางช่วงก็ยาวบางช่วงก็สั้นไม่เท่ากันนะครับนมเค้กชิ้น1ก็64อันตรกับเป็นช่วงไฟไหม้นะชิ้นที่2ก็ช่วงไฟมอดชิ้นที่3ก็ช่วงแผ่นดินเย็นและแผ่นดินเย็นช่วงที่4นี่พรมลงมาครับชิ้นที่4ครับนึกออกเว้ยตอนนี้นึกออกเว้ยนึกออกครับท่านอย่าลืมเอานมเค้กไปตัดนะ4ชิ้นชิ้น1ไฟไหม้ชิ้น2ไฟมอดครับชิ้น3เย็นนี่ชิ้นสุดท้ายนี่แหละเป็นช่วงที่พรหมอภัสรพรหมมาเกิดตอนนี้ก็ใจง่ายไหมครับก็ใจง่ายจากนี้เรื่อยลงมาเลยตั้งแต่เกิดแบบโอปปาติกะตอนนี้เริ่มกินดินกินงวนดินเคลือดินซึ่งลักษณะอย่างไรก็จะไปเล่าไอตอนจักรวาลวิทยาแล้วก็พอกินดินแล้วทำให้เกิดกินของหยาบอาหารหยาบทำให้ระบบภายในต้องมีระบบย่อยระบบดูดซึมระบบขับถ่ายที่มีกรรมวิบากกรรมเก่ากรรมเจ้าชู้กรรมเมย์อะไรพวกนั้นก็มาเป็นเพศหญิงถ้าไม่มีก็เป็นเพศชายจำได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเกิดแบบฉลัมพุชะเกิดในครรภ์มารดาเลื่อยลงมาเลยจะอยู่ในช่วงนี้แหละช่วงสุดท้าย64อันตรกับพระกกุสันโธพุทธเจ้าเกิดตอนช่วงไหนอ่ะเกิดในช่วงที่กับเจริญเต็มที่แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ชิ้นสุดท้ายไงเลยชิ้นสุดท้ายเจ้าค่ะนับจากพรหมลงมาเนี่ยไปกี่อันตรกับท่านถึงลงมาเกิดเขาไม่ได้กล่าวถึงละเอียดขนาดนี้ค่ะมีไหมเอาไปโค้นมาไปโค้นมานั่งยิ้มๆอย่างเงี้ยแปลว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกยังไม่ได้โค้นแต่ค้นแล้วก็รู้รู้ครับพระกกุสันโธไงแหละพุทธเจ้าพระโกนาคมพระกัสสปะพุทธเจ้าแล้วพระสัมมณะโคดมที่บังเกิดขึ้นมาแล้ว4พระองค์ครับพระองค์ข้างหน้าก็พระศรีอริยะเมตไตรครับเนี่ยต้องไปค้นมานะในตำราเขาว่าอย่างไรตั้งแต่อภัสราพรหมลงมาครับกินงวนดินกินเคลือดินแล้วก็ตั้งแต่ข้าวสาลีเกิดขึ้นที่ไม่มีเปลือกแต่เปลือกมันบางๆเม็ดหนึ่งกินได้3ถึง5คนครับมีรสหอมหวานเหมือนขนมปังอบครับใช่ไหมจ๊ะครับไล่กันเรื่อยมาเลยนะไปค้นมานะจนกระทั่งมาถึงยุคที่กิเลสมนุษย์กล้าเพิ่มขึ้นอายุก็ถอยลงข้าวสาลีก็ค่อยๆหดหายไปมีเกิดเป็นย่อมๆและก็มีเปลือกค่อยๆแข็งข้นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสกล้าเพิ่มขึ้นศีลในศีล5นั่นแหละ
มันก็ลดลงมาเรื่อยๆนี่หลวงพ่อเล่าย่อๆเพราะเมื่อวานเล่าแล้วครับผมก็มาถึงยุคที่เริ่มคนเกิดขึ้นเยอะต้องแบ่งพื้นที่ครับเอามาทำเกษตรกันการแบ่งพื้นที่ที่จะทำเกษตรก็จะมีผู้มีบุญมีปัญญาอยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้ที่แบ่งได้ยุติธรรมมากจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวโลกในยุคนั้นแล้วก็เลยพร้อมใจกันตั้งท่านเป็นสมมติกษัตริย์กษัตริย์มาจากคำว่าเกษตรนี่แหละคือผู้ที่จัดสรรแบ่งหน้าหรือถ้าภาษาบาลีก็ขัตติยะขัตติยะเจ้าค่ะซึ่งก็แปลว่าผู้ดูแลเขตใช่ไหมเจ้าค่ะแบ่งเขตอย่างยุติธรรมจึงได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์ระบบนี้จึงเกิดขึ้นก่อนระบบกษัตริย์เป็นการปกครองแบบพ่อกับลูกแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยสัตว์โลกอมมากับช้างก็บังเกิดขึ้นครับบังเกิดขึ้นทีละเยอะๆเลยนะพรึบเลยเอาไว้สำหรับทำการเกษตรกับเป็นยานพาหนะแล้วก็ชาวโลกก็จะต้อนช้างมาเนี่ยคัดเลือกดีๆถวายกษัตริย์และให้กษัตริย์แบ่งปันช้างมานี่ให้ประชาชนไปทำการเกษตรแล้วก็เป็นยานพาหนะด้วยช้างมานี่จะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ถัดไปจึงสัตว์หลากหลายเกิดขึ้นแหละเกิดขึ้นแบบโอปปาติกะเมื่อเงินคือสัตว์ที่มาจากนรกหมดกรรมจากมหานรกจากขุมบริวารอุสธนรกจากยมโลกอสุรกายเปรตแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานครับจำได้ไหมจ๊ะจำได้ครับเกิดขึ้นอย่างหลากหลายไม่ใช่เกิดขึ้นทีละคู่แต่เกิดขึ้นทีละเยอะสมมุติไก่ครับไม่ใช่มีพ่อไก่กับแม่ไก่แต่เป็นฝูงไม่ใช่เป็นคู่นะเยอะๆเลยแล้วก็ต่อมาก็ค่อยๆกลายพันธุ์กันตามกระแสของกิเลสมนุษย์และกรรมวิบากกรรมของสัตว์ที่มาเกิดซึ่งเกิดจากการผสมกันระหว่างความโลภความโกรธความหลงในอัตตาส่วนที่ตัวกระทำในขณะจิตนั้นจำได้ป่ะจ๊ะจำได้ครับทำให้เกิดการหลากหลายทีเดียวแล้วก็เมื่อพ่อไก่เจอกับแม่ไก่ก็เกิดปิ้งเงินครับความรักก็เกิดครับรักกันได้ไม่นานก็มีไข่ครับใช่ไหมครับเพราะนั้นไก่ก็เลยเกิดก่อนไข่ครับนี่เมื่อวานอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะครับผมเกิดก่อนไข่ไล่เลยมาเลยมนุษย์ก็จะมีกิเลสเนี่ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยมนุษย์อายุก็ถอยลงมาทุกอย่างเสื่อมลงมาหมดเลยเสื่อมไม่ใช่เป็นการวิวัฒนาการนะเป็นการหายนากาศนี่ภาษาที่สมมุติเอามันถูกแล้วก็บ่าวก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็เอามาเปลี่ยนทีหลังแล้วกันตอนนี้ยังไม่รู้ก็ขอยืมใช้อันนี้ไปก่อน เสื่อมมาเรื่อยเลยจากมนุษย์อายุอสงไขยปีก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีหนึ่งจนกระทั่งมาถึงมนุษย์อายุ10 ขวบ
10ขวบนี่เล่าคร่าวๆก่อนครับพอ10ขวบตัวนี้ละรูปร่างของมนุษย์จะเล็กลงนะเดี๋ยวนี้เราก็เล็กลงแล้วครับเล็กลงมาเรื่อยๆไม่รู้ตัวเลยเนี่ยครับเพราะมันชินครับหลวงพ่อสังเกตดูเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันตัวเล็กลงไปเรื่อยๆแปลกจังครับแล้วมันจะเล็กลงไปอีกพอ10ขวบมันจะเล็กเท่าลิงครับลิงแต่ไม่ใช่เป็นลิงนะครับไม่รู้จะเทียบยังไงเท่าลิงครับไม่ใช่กอริลล่าหรืออูรังอูตังนะลิงตัวเล็กๆซึ่งท่านอุปมาไว้ว่าต้องเอาไม้สอยมะเขือตัวก็ไม่ใหญ่ไอ้มะเขือพวงเนี่ยแต่หลวงพ่อเคยไปเห็นมะเขือพวงที่พนาวัดก่อนถูกเขาโค่นต้นใหญ่เมื่อกันไอ้นั่นเรายังผลิตได้ใช่ไหมยืนผลิตแล้วก็นึกถึงยุคที่สอยมะเขือนี่มันก็ต้องตัวเล็กๆตัวมันจะเล็กๆอย่างนั้นแหละมนุษย์ยุคนี้นี่กิเลสหนาปัญญาหยาบมากเจออะไรก็ฆ่ากันสะบันหันแหลกกันไปเลยจับอะไรกันมาเป็นอาวุธหมดแล้วหน้าตาก็ไม่หล่อไม่สวยอย่างพวกเรานี่หรอกนะกระเดียดไปทางลิงจริงคล้ายแต่ก็ไม่ใช่ลิงคนแต่คล้ายๆอย่างนั้นแหละนั่นแหละไอ้ตอนช่วง10ปีเนี่ยเราก็ทนหายใจปี 6,500 ปีเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอตอนนั้นเราจะสูงที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งตัวย่อลงมาแล้วเนี่ยก็คงขนาดนี้มั้งสูงสักยืนแล้วก็ไม่ถึงเม็ดเลยเนี่ยครับ5ปีก็แต่งงานกันแล้วมีครอบมีครัว10ปีก็ตายครับไอ้ตอนต้นกับนั้นเป็นอายุของพรหมครับต่อมาก็กิเลสมากเข้าก็เหลืออายุของเทวดาครับต่อมาก็เป็นอายุมนุษย์คืออายุแสนปีนะมนุษย์ก่อนหน้าอายุแสนปีก็เป็นอายุเหมือนอายุเทวดานั่นแหละครับอย่างถ้าอายุ9ล้านปีซึ่งอสงไขยมันมากนะครับอายุยาวนานทีเดียวมันลดลงมาเรื่อยๆอ๋อนี่คือข้อสังเกตนะครับลดลงมาเดี๋ยวนี้เราอายุก็ขนาดช้าง75ปีครับไม่ถึง100ปีเพราะ10ขวบนี่อายุแมวครับอายุสุนัขนะครับตัวมันเล็กลงสุนัขที่เขาว่า8ขวบถึง10ขวบนะโน่นเอาใครจะไปอยู่อายุตัวนู้นก็เอาเลือดทำบาปเยอะๆเข้านั่นแหละจะสอยมะเขือกันแหละไม่ได้อายุมนุษย์ละอายุลดลงมาแล้วอายุแมวอายุสุนัขรูปร่างไม่ค่อยสวยแล้วก็ฆ่ากันดิจับอะไรเป็นอาวุธฆ่ากันไปทั้งโลกตายไปค่อนหนึ่งบางยุคคือถึงสิบเนี่ยมันมีมาอันนับจากพรหมลงมากินงวนดินเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ10กว่าครั้งเกือบ20ครั้งแล้วรอบนะรอบก็ตั้งแต่อสงไขยร้อยปีลดปีเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึง10จาก10ก็ขึ้นไปถึงอสงไขยนี่1อันตรกัปใช่ไหมจ๊ะใช่ทุกคนลงไขลงแล้วก็อายุไขขึ้นแต่ช่วงเนี้ยบางทีร้อยขึ้นปีนี่แต่บางทีไม่ใช่บางทีเร็วกว่านี้และช่วงอายุ10ขวบเดี๋ยวตามทันหรือเปล่าเห็นหน้าตาเป๋อเลยเนี่ยทันครับ
คือพวกเรารู้ฟังไม่งงครับไม่งงนะพวกเรารู้ฟังแต่หลวงพ่อพูดรู้เรื่องเปล่ารู้เรื่องครับตอน10ขวบครับอายุ10ปีน่ะครับบางช่วงสั้นครับบางช่วงเหมือนถูกฟรีซไว้เลยเนี่ยยาว10 10 10 10 10 10 10 10ไปเรื่อยไม่ใช่100ปีขึ้นปี100ปีขึ้นปีอะไรอย่างเงี้ยทันไหมตรงนี้ทันครับแล้วอีตรงนี้แหละตรงนี้ตรงที่มันฆ่ากันไปข้อโลก10ส่วนเหลือ1ส่วนตอน1ส่วนก็นี่จะหลบเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำเป็นมนุษย์ถ้ำหน้าตารูปร่างคล้ายๆลิงเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ลิงคนน่ะมนุษย์เนี่ยตอนนี้ล่ะสัตว์ที่เกิดมาจากนรกเนี่ยมาตอนนี้ไม่ใช่เกิดแบบโอปปาติกะนะโอปปาติกะเกิดยุคแรกเข้าสู่ครรภ์มารดาของสัตว์พอออกมามันเริ่มหายนาการเนี่ยคือไม่ใช่วิวัฒนาการนะแต่ตัวมันจะโตขึ้นจะโตขึ้นโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกิ่งก่าตัวเล็กเป็นกิ่งก่าตัวโตจากจระเข้เด็กก็เป็นซูเปอร์จระเข้อะไรอย่างเงี้ยมันจะโต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 ไดโนเสาร์นี่เนี่ยช่วงนี้ช่วงมนุษย์เริ่มจะอยู่ในถ้ำแล้วรูปร่างมันพิลึกเพราะว่ากิเลสกรรมวิบากโลภโกรธหลงผสมเจือปนกันอยู่มนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีที่มาเกิดมันรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมากเลยมันจะไปอยู่ในช่วงนี้ซึ่งมันมีอย่างนี้มาหลายรอบแล้วนะไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้บางรอบก็ไม่มีนะแต่บางรอบก็มีและที่มีก็มีมาหลายรอบแล้วหลายอันตรกับละที่ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงตามทันป่ะจ๊ะทันเดี๋ยวตกลงก่อนว่ารายการนี้เล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะครับฟังเป็นนิทานก็ได้ครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าให้สร้างคุณงามความดีเผื่อเหนียวเอาไว้ครับหรือจะฟังเป็นความรู้ติดขาติดแข้งนะจ๊ะครับเล่าให้สบายใจพอใจเราสบายหายฟุ้งซ่านเรื่องอื่นมาฟุ้งเรื่องนี้แล้วก็นั่งธรรมะคือเอามาฟุ้งเรื่องนี้ดีกว่าที่ไปฟุ้งเรื่องโน้นใช่ไหมจ๊ะมันใกล้ๆศูนย์กลางกายหน่อยอย่างนี้ไงตกลงอย่างนี้ก่อนนะตกลงจะได้เล่ากันไปเรื่อยๆสบายสบายนี่มันก็จะมาเป็นอย่างนี้จะโตขึ้นกลายพันธุ์ใช้คำว่ากลายพันธุ์ด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยแหละกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากแล้วก็สัตว์จะดุร้ายมากแต่เดิมเป็นสัตว์ดุจากสัตว์ดุมาเป็นสัตว์ร้ายจากสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ดุร้ายทั้งดุทั้งร้ายโอ้สารพัดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันมาเกิดตอนช่วงนี้เกิดแล้วก็พอมนุษย์สั่งสมบูรณ์มากเข้ามาเข้าไอ้พวกนี้ก็หดหายไปจะหายไปถ้าบาปมากๆไอ้พวกนี้หวนคืนมาใหม่อย่างนี้จำง่ายไหมจ๊ะจำง่ายอย่างนี้นะเราจำคร่าวๆกันไปก่อนเพราะเวลามันจำกัดเล่าอย่างนี้คร่าวๆแล้วก็โลกกลมหรือโลกแบนเนี่ยถูกด้วยกันทั้งคู่ขึ้นอยู่กับเถียงกันยุคไหนใช่ไหมไปหยิบเอายุคไหนมาพูดทีนี้ไปพูดดันไปพูดในยุคกาลิเลโอตอนนั้นเลยโดนขังไอตอนโลกกลมแล้วดันไปพูดโลกแบนแล้วไปบอกเขาโลกกลมไปสวนทางเขานี่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วถูกทั้งคู่เพราะว่าโลกเวลาเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยจำได้ไหมไฟไหม้1ชิ้น1ชิ้นครับ64อันตรกับ1ชิ้นขนมเค้กจำได้ไหมครับได้ครับไฟมอดอีก1ชิ้นแล้วก็เย็นอีก1ชิ้น3ชิ้นใน4ชิ้นครับใช่ไหมจ๊ะครับ
อีตรงที่โอปปาติกะพรมลมมาเกิดแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพูดตรงไหนแต่จากนั้นเรื่อยมาในเมื่อมนุษย์สร้างบาปอกุศลกรรมอะไรต่างๆแต่มันยาวนานนะนี่แต่ละพูดย่อเวลาเกิดจริงมันยาวมากเอาคำว่าล้านปีมาพูดไม่ได้มันหลายหลายล้านหลายหลายพันล้านปีกว่าที่มันจะเปลี่ยนแปลงแต่หลวงพ่อพูดนาทีเดียวนะมาจากแบนมากลมแอบไม่ถึงนาทีเห็นไหมไม่ถึงนาทีแต่จริงๆนานนานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนช่วงเนี่ยแบนมากลมมันมาอย่างนี้เนี่ยระหว่างนั้นมนุษย์ก็สร้างบาปอกุศลไปเรื่อยๆทางกายทางวาจาทางใจความคิดคำพูดการกระทำจากแบนแล้วมันเริ่มฟู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 เหมือนอะไรอย่างหรือน้ำปังฟูฟูมันคือจากแบนแบนแล้วมันฟูฟูเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆหดเข้ามาแล้วจากยุคฟูฟูมันก็ค่อยๆลีลีอย่างนี้ลีลีนานนะแต่ละช่วงเนี่ยลีลีจากลีลีแล้วก็จะมากลมๆแล้วก็จะมีความร้อนอยู่ข้างในเปลือกมันก็เย็นมันก็แข็งเหมือนมนุษย์เนี่ยข้างนอกเย็นแต่ข้างในร้อนนะใจเนี่ยร้อน